ลาวทีวีกนาดาข้าพเจ้าเสบียงหลวงราชพร้อมด้วยทีมงานลาวทีวีกนาดาจะได้นำเสนอรายการมิ่งเมืองลาวซึ่งรายการมิ่งเมืองลาวได้อนุโคจากคุณภาพลาวแห่งชาติเพื่อให้ชาวลาวเฮาภายในและต่างแดนได้รับรู้ความเป็นมาของประเทศลาวซึ่งมีหลายอันที่เป็นมรดกขนบธรรมเนียมประเพณีอันสุดที่ฮักและห่วงแหนของปวงชนลาวและความอุดมสมบูรณ์ทางนี้ทางด้านศิลปะวรรณธรรมซึ่งเป็นเมียงขวัญของชาวลาวตลอดมาเชิญท่านผู้ชมทางบ้านเข้ารับชมได้เลยฮีดคงประเพณีถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันเช่นเดียวกันกับประเพณีนมัสการบุญพระธาตุศรีโคตบองแขวงขมวนเป็นบุญประเพณีที่จัดขึ้นในเดือน3เพ็งของทุกๆปีและได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายหุ่นคนงานเฉลิมฉลองพระธาตุศรีโคตบองซึ่งเป็นศาสนาสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรศรีโคตบองในศตวรรษที่6หาที่8เป็นบ่อนเก็บเมียนอัฐิของพระพุทธเจ้าเจ้าชีวิตโพธิสัตว์ธิราชได้นำการปฏิสังขรณ์ธาตุและติดดอกบัวใส่จอมธาตุในศตวรรษที่16เจ้าไสยเศรษฐาธิราชได้ปฏิรูปทรงของพระธาตุให้เป็นรูปที่เห็นในปัจจุบันนี้ส่วนอื่นๆแมนสร้างขึ้นในซุ้มปี1950ต่อมาในปี1970ก็ได้มีการก่อสร้างเพิ่มศรีโคตบองตั้งอยู่บ้านศรีโคตแคมป์ฝั่งแม่น้ำของในวัดเก่าซึ่งบริเวณเคยเป็นใจกลางของอดีตเมืองหลวงที่เก่าแก่ของอาณาจักรล้านสร้างตามทางเลขที่13ใต้ห่างจากเมืองทาแขก6กิโลเมตรมีเศรษฐศาสตร์7ชั้นในแกนเป็นเหล็กเศรษฐศาสตร์เฮ็ดด้วยเงินและคำปลายเศรษฐศาสตร์มีโคมแก้วเฉพาะเศรษฐศาสตร์สูง2เมตรบริเวณตีนพระธาตุกว้างด้านละ25เมตรสูง30เมตรพระธาตุนี้สร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรศรีโคตบองระหว่างศตวรรษที่6หาที่8หน่วยพระธาตุนี้เป็นบ่อนจัดจุกระดูกอัฐิของพระพุทธเจ้าในศตวรรษที่6ในนี้ยังมีรูปปั้นของพญาศรีโคตบองยืนอย่างสง่าราศีพงศาวดารกล่าวถึงพระธาตุนี้ว่าในศตวรรษที่16ซึ่งเป็นอาณาจักรล้านสร้างครอบครองแถบนี้พุทธศาสนานิกายหินยานได้แผ่อิทธิพลเข้ามาในของเขตนี้และเจ้าชีวิตในศตวรรษที่15ได้สั่งให้มีการบูรณะพระธาตุหน่วยนี้
ในค.ศ. 1539การปฏิสังขรณ์เป็นแบบศิลปะล้านสร้างโดยเพิ่มแบบประติมากรรมที่ติดดอกบัวใส่จอมธาตุในยุคสมัยของพระเจ้าไซยะเศรษฐาธิราชพระองค์ได้บูรณะจนเป็นแบบดังที่เห็นในปัจจุบันนี้มาถึงปีค.ศ. 1806ในสมัยการปกครองของเจ้าอนุวงศ์พระธาตุนวยนี่ก็ได้รับภัยและการทำลายจากสงครามจนถูกปล่อยปละละให้พระธาตุสีโคตบองเศร้าหมองอย่างสิ้นเชิงในสมัยที่ฝรั่งครอบครองอินโดจีนในปี1893หาปี1949ประชาชนแขวงคำมวนได้ร่วมกันสร้างวิหารไซด้านเหนือของพระธาตุแล้วก็นิมนต์เอาพระภิกขุสงฆ์มาจำวัดตลอดมาภายหลังประกาศเอกราชในวันที่12ตุลาปี1945ชาวพุทธก็ได้ช่วยกันบูรณะธาตุไว้นี้ด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในปี1950ประชาชนลาวซึ่งดำรงชีวิตในบ้านและเมืองที่อยู่อ้อมแอ้มพระธาตุสีโคตบองได้พากันมาถากถางอนามัยเครือไม้ใบหญ้าและขุดหมกสีดำออกทัดนั้นมาหลายสิ่งหลายอย่างอ้อมข้างพระธาตุได้รับการก่อสร้างขึ้นใหม่โดยเฉพาะแมงสิงในช่วงปี1970และมีพระธาตุองค์ใหญ่องค์ประธานสถิตอยู่ภายในวัดไว้ให้คนสักการะบูชาในช่วงปี2010เพิ่นได้สร้างรูปปั้นพญาสีโคตบองที่ยืนสง่าผ่าเผยในบริเวณพระธาตุนี้ในงานบุญนมัสการพระธาตุสีโคตบองประจำปี2016นี้ก็แมนกิจกรรมหนึ่งที่สร้างขึ้นในงานบุญดังกล่าวมีความฟุ้งฟื้นมวลซื่นมีความหมายความสำคัญและเป็นที่น่าสนใจให้แก่พ่อแม่ประชาชนที่เข้ามาเที่ยวในงานบุญโดยเข้าร่วมในพิธีเปิดพร้อมลั่นคล้อง9บาทเพื่อเป็นสิริมงคลโดยทานโอไดสุดาพรเจ้าแขวงคำมวนมีบรรดากันน้ำขั้นแขวงขั้นเมืองบรรดาภาคส่วนธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศตลอดฮอดพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าเจ้าแขวงขมวนเข้าร่วมงานตลาดนัดวางแสดงสินค้าในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าของพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วแขวงซึ่งมีภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมวางแสดงและขายสินค้ามีจำนวนทั้งหมด325ประกอบมีสินค้าผลิตภัณฑ์กสิกรรมเครื่องหัตถกรรมตำแผ่นจักสานเครื่องปั้นดินเผา
เครื่องใช้ครัวเรือนเครื่องเฟอร์นิเจอร์ผลิตภัณฑ์ไม้และอื่นๆซึ่งรวมมูลค่า16ตื้อกีบไปพร้อมๆกับงานวางแสดงและขายสินค้าแล้วในงานดังกล่าวยังมีการแข่งขันกีฬาบานทรงยิงสายพร้อมทั้งมีการแห่พระสัตว์เพิ่งและพิธีทางพุทธศาสนาซึ่งกลุ่มกับวันมาฆบูชาในมื้อเดือน3เพ็งออกใหม่13คำและมีการครบงานตามฮีตของประเพณีลาวอย่างเบิกบานมนต์ซืนพร้อมเดียวกันนั้นในวันที่22กุมภาพันธ์2016ก็เป็นมื้อใส่บาตรถวายสังฆทานในงานบุญนมัสการพระธาตุสีโคตบองซึ่งมีการนำขันแขวงขันเมืองชาวพุทธศาสนาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศพร้อมใจกันเข้าสู่บริเวณพระธาตุเพื่อใส่บาตรถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณรด้วยจิตใจใสศรัทธาบุญนมัสการพระธาตุสีโคตบองยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศเข้ามาเป็นจำนวนบ่น้อยเฮ็ดให้ฮีตของประเพณียังคงความมีคุ้นค่าไว้ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รู้ถึงประเพณีอันดีงามของประเทศลาวและยังเป็นปางบุญหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างบ้านต่างเมืองเดินทางเข้ามาเที่ยวชมจำนวนบ่น้อยและยังเป็นการซุบยู่ให้เกิดมีการท่องเที่ยวภายในประเทศระหว่างบ้านกับบ้านเมืองกับเมืองและแขวงกับแขวงด้านการท่องเที่ยวทัวร์แขวงขมวนมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด198แห่งในนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์29แห่งแหล่งท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติ139แห่งและแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรม30แห่งมีห้านอาหาร128แห่งรีสอร์ท5แห่งเฮือนผัก108แห่งโรงแรม20แห่งห้านกินดื่ม138แห่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในปี2014หา2015มี 476,533 คนยิง 166,302 คนสามารถสั่งและรับได้308ตื้อกว่ากีบและมีบริษัทท่องเที่ยว5บริษัทพร้อมนี้ขอขอบใจน้ำทรภาพลาวแห่งชาติที่อนุเคราะห์ให้การช่วยเหลือได้ส่งรายการออกมาให้พวกเราได้เผยแพร่ให้ชาวลาวในต่างแดนได้รับชมโดยทั่วถึงกันสบายดีเหมือนเหือล่องไปกลางสายทาลาลาวทีวีกานาดากำเนิดเกิดมาด้วยศรัทธาใจด้วยความมุ่งมั่นบากบั่นให้ถึงจุดหมายทิ้งงานกลุ่มลุมสมใสไกลไกลหักใส่สังคมลุ่มลุ่มดอนดอนบางตอนอ่อนล้าลาวทีวีกานาดาฟันฝ่าท่ามกลางคืนลมท้อแต่บ่ท้อยหวังคอยคะแนนนิยมคำเห็นตำหนิติชมขอกราบอมด้วยความยินดีนานนับปีลาวทีวีกานาดายอมเสียสละเพื่อได้มาซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีเพื่อสังคมลาวมีหน้าข่าวในจอทีวีวัฒนธรรมคุณค้ำสิ่งดีที่ลาวเฮามีให้โลกได้รู้เพื่อสังคมลาวเพื่อทุกเผ่าลาวหับผู้สื่อสารการข่าววอนพี่น้องเฮาส่งเสริมสุขยุ่ง
ลาวทีวีแคนาดาสัญญาจะสู้เพื่อสังคมลาวคงอยู่เพียงคู่วัฒนธรรมลาวยอมเสียสละเพื่อได้มาซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีเพื่อสังคมลาวมีหน้าข่าวในจอทีวีวัฒนธรรมคุณค้ำสิ่งดีที่ลาวเฮามีให้โลกได้รู้เพื่อสังคมลาวเพื่อทุกเผ่าลาวหับผู้สื่อสารการข่าวบอดพี่น้องเฮาส่งเสริมสุขอยู่ลาวทีวีแคนาดาสัญญาจะสู้เพื่อสังคมลาวคงอยู่เพียงคู่วัฒนธรรมลาว